สงสัยมานานแล้วนะว่าเวลาปฏิพิมพ์คำว่าน้องพิมพ์คำว่าที่มันต้องมีวรรณยุกต์อ่ะทำไมวรรณยุกต์มันต้องอยู่ตรงกลางต้องตรงกลางเลยฮะต้องอยู่ตรงกลางสิจะไปเอาอยู่ข้างบนได้ไงอยู่ข้างหน้าได้ไงเอาละป้านอนองอนองโทน้องตรงกลางอ๋อเวลาปฏิพิมพ์ก็พิมพ์นอหนูออ่างไหมมีคุณป้าคนนึงค่ะสะกดคำว่าน้องให้หลานๆฟังให้ฟังกันแบบชัดชัดชัดถ้อยชัดคำเจอแบบนี้คนฟังก็แบบงงสิคะเฮ้ยแบบนี้มันสะกดได้แบบนี้จริงๆหรอคืออย่างนี้ค่ะมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะคะเขาออกมาโพสต์เป็นคลิปคุณป้าท่านหนึ่งเกี่ยวกับการสะกดคำว่าน้องน้องสาวอะไรแบบนี้ค่ะโดยภายในคลิปเนี่ยมีข้อความนะคะบอกว่านี่เราเข้าใจผิดมาตลอดเลยเหรอเนี่ยจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้กันค่ะสงสัยมานานนะว่าเวลาปฏิพิมพ์คำว่าน้องพิมพ์คำว่าที่มันต้องมีวรรณยุกต์อ่ะทำไมวรรณยุกต์มันต้องอยู่ตรงกลางต้องตรงกลางเลยฮะต้องอยู่ตรงกลางสิจะไปเอาอยู่ข้างบนได้ไงอยู่ข้างหน้าได้ไงเอาละป้านอนองอนองโทน้องตรงกลางอ๋อเราปฏิพิมพ์ก็พิมพ์นอหนูออ่างไม่โทงองูใช่นอหนูออ่างไม่โทงองูน้องตรงกลางน้องตรงกลางมึงจำมึงอ่ะไปเรียนมาจากไหนไม่ใช่ตรงกลางตรงต้นอ่ะน้องต้นเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องพวกมึงอ่ะเออน้องอ่ะมาแบบนอหนูไม่โทออ่างนอนอนองงอนองโทน้องอ่าแปลว่านี่คือผิดทั้งประเทศเลยถูกป่ะใช่นี่เขาจบมาจากฮอกวอตส์นะโรงเรียนกุลโนเน่อย่าพูดชื่อเลยอย่าพูดชื่อขอโทษขอโทษนะป้าโรงเรียนอะไรที่ที่ป้าผมพูดถึงเมื่อกี้ขอโทษอย่าพูดชื่อเลยนะโดนยิงใช่ไม่ใช่หรอน้าองน้าองเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะเดี๋ยวเขียนก่อนเขียนก่อนได้เขียนได้เอาล่ะตรงกลางจริงด้วยกูก็นึกว่าไม่ใช่อยู่ตรงกลางจริงด้วยโอเคเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะจากในคลิปนะคะเราจะเห็นว่าหลานเขาก็พากันสงสัยค่ะว่าทำไมคุณป้าเนี่ยถึงบันทึกคำว่าน้องก็คือนอหนูออ่างไม่โทรคือไม่โทรไปอยู่บนออ่างแล้วก็นอหนูลงในโทรศัพท์พร้อมกับสะกดให้ฟังอีกว่านองอนองเท่ากับนองนองโทน้องซึ่งเป็นคำที่ป้าสะกดไม่ถูกต้องป้าก็บอกว่าโรงเรียนเนี่ยเคยสอนมาแบบนี้และหลานก็อดคำไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะปกติเนี่ยเวลาเขียนก็คือนอหนูไม่โทออ่างงองูใช่ไหมคะแต่คุณป้าคือเขียนว่านอหนูออ่างไม่โทไปอยู่บนออ่างแล้วก็ใส่งองูค่ะทำเอาชาวเน็ตนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับคลิปนี้ค่ะโดยบอกว่าอ๋อจริงด้วยโอ๊ยหลุดคำหนักมากเลยงงเหมือนกันแม่เราเนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเคยถามแม่แม่บอกว่าสมัยเรียนเนี่ยครูสอนแบบนี้ครูอาจจะสอนในสมัยก่อนนะคะครูอาจจะสอนสะกดคำว่าน้ององอน้องน้องเอกน้องน้องโทน้องก็เลยใส่นอหนูแบบนี้หรือเปล่าแต่ทำไมอาจจะสอนมาเข้าใจกันผิดหรือเปล่าว่านอหนูออ่างไม่โทแล้วก็งองูทั้งที่มันควรจะเป็นนอหนูไม่โทออ่างงองูหรือเปล่าคะแบบนี้ใครๆก็งงผู้ชมค่ะสาวกสัตว์ห้ามพลาดค่ะได้เวลาระเบิดความมันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22-25ธันวาคมนี้ค่ะพบกับเพชรไอดอลนะคะคุณผู้ชมขาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นน้องจิ้วเหม่งมีอะไรจากบ้านเจแปนแอนด์เฟรนด์ค่ะน้องโอลาฟน้องบ้าจ่างน้องเปียกจากบ้านจักรปอยฮัสกี้เฮาส์นะคะน้องวอลแวร์เป็ดมีผมค่ะรวมทั้งโชว์พิเศษจากคุณตรีชัยนรงค์นักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาร้องเพลงให้กับเราในงานด้วยค่ะบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ค่ะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับงานเพชรอินวันเดอร์แลนด์2022ค่ะที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตชั้น4วันที่22-25ธันวาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่11 นาฬิกาไปจนถึง21 นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ